ระหว่างที่วันนี้ประเทศไทยมีกิจกรรมใหญ่กิจกรรมหลักก็คือการเลือกตั้งเทศบาลครับแต่ก็มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นที่หน้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นตัดสินใจใช้กำลังเข้าไปสลายการชุมนุมและยึดคืนพื้นที่ของกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าที่ปักหลักชุมนุม15วันที่ผ่านมานะครับกลุ่มนี้มีข้อเรียกร้อง4ข้อหลักครับข้อแรกก็คือข้อเรียกร้องในการปล่อยตัวแกนนำกลุ่มราษฎรข้อที่2การยกเลิกมาตรา112ข้อที่3นั่นก็คือการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และข้อสุดท้ายก็คือการไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากตำแหน่งครับค่ะจนกระทั่งในเช้าวันนี้นะคะทางตำรวจก็เลือกที่จะใช้ปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ภายใต้ข้อสงสัยว่าเหตุใดถึงได้เลือกที่จะปฏิบัติการวันนี้แล้วก็ช่วงเวลานี้ด้วยนะคะติดตามจากรายงานนี้ค่ะพี่น้องประชาชนท่านใดที่ประสงค์เดินทางกลับบ้านนะครับขอให้ท่านเดินทางกลับเลยนะครับต้องขอความร่วมมือนะครับอย่าเดินทางกลับเลยครับ5:59นาทีนะคะผู้ชุมนุมที่หมู่บ้านทะลุฟ้าเผยแพร่ภาพตำรวจเตรียมสลายการชุมนุมขอคืนพื้นที่ถนนเลียบคลองหน้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีตำรวจ3กองร้อยเริ่มปฏิบัติการในเวลา6 นาฬิกาตำรวจตั้งแนวเตรียมประชิดพื้นที่ชุมนุมพร้อมประกาศให้ผู้ชุมนุมเก็บสัมภาระและรื้อสิ่งกีดขวางภายใน3 นาทีตอนนี้ยังมีเวลานะครับขอให้ท่านเก็บของนะครับขอให้ท่านเก็บของและเดินทางแยกย้ายเลยครับเดินหน้าครับไม่เก็บถ้าประชาชนไม่เก็บเดี๋ยวเราช่วยเก็บให้ครับเดี๋ยวกำลังเก็บค่ะจะได้ความสุภาพนะครับเดี๋ยวเก็บกำลังเก็บค่ะพี่กำลังเก็บค่ะพี่ค่ะกำลังเก็บช่วงเวลานั้นผู้ชุมนุมพยายามเจรจากับตำรวจขอขยายเวลาในการเก็บสัมภาระแต่ตำรวจไม่ยอมและเคลื่อนคนเข้ากระชับพื้นที่เจ้าหน้าที่อยากจะทำการโดยสุภาพนะครับเดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้นิดนึงขออนุญาตครับขออนุญาตนะขออนุญาตแล้วมีนะครับครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับขณะที่ตำรวจอีกส่วนหนึ่งตั้งแนวล้อมถนนเลียบคลองปิดหัวท้ายถนนฝั่งเชิงสะพานชมัยมรุเชษและเชิงสะพานอรไทยตลอดปฏิบัติการตำรวจประกาศให้สื่อมวลชนอยู่หลังแนวตำรวจเพื่อความสะดวกในการขอคืนพื้นที่และขอให้ผู้ชุมนุมยุติการบันทึกภาพต่อมาประกาศให้ผู้ชุมนุมทั้งหมดนั่งลงกับที่ก่อนจะควบคุมตัวขึ้นรถไปยังกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนภาค1จังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้ชุมนุมทั้งสิ้น70 คนถูกควบคุมตัวไปยังพื้นที่ดังกล่าวภายหลังมีรายงานว่าในจำนวนนี้มีพระสงฆ์รวมอยู่ด้วย2 รูปที่ถูกนำตัวไปลาสิกขาในเวลาต่อมาด้วยอย่างไรก็ตามปฏิบัติการในครั้งนี้พบผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองพร้อมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยที่เข้าเคลียร์พื้นที่ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะสลับไปเกาะติดการชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับหลังจากการสลายการชุมนุมเมื่อช่วงเช้าตอนนี้ช่วงเย็นผู้ชุมนุมกลับมาชุมนุมใหม่และตำรวจกำลังจะสลายการชุมนุมติดตามกับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยครับเชิญครับครับดูเหมือนว่าสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้าเริ่มจะมีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นแล้วครับโดยเฉพาะบริเวณตรงสะพานชมัยมรุเทศเชษนะครับซึ่งขณะนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณทางขวามือของผมตอนนี้มีกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนได้มีการจัดกำลังพร้อมกับรถคุมขังนะครับจำนวนหนึ่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ถือโล่แนวป้องกันบริเวณด้านหน้านะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศขอความร่วมมือให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เดินทางออกจากพื้นที่นะครับโดยให้เวลาประมาณ5นาทีนะครับโดยเจ้าหน้าที่ว่าจะมีการสลายการชุมนุมบริเวณพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2นะครับขณะที่บริเวณทางซ้ายมือของผมเองนี้จะเป็นของกลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายต่างๆนะครับที่เดินทางมาร่วมชุมนุมตั้งแต่ช่วงเย็นไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มราษฎรใต้กลุ่มเครือข่ายเซฟบางกอยรวมไปถึงกลุ่มรามคำแหงประชาธิปไตยนะครับแล้วก็กลุ่มศิลปะปลดแอกที่ได้ออกมาเรียกร้อง4ข้อเรียกร้องนะครับโดยมีการเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมมีการปล่อยตัวผู้ชุมนุมแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิก112และให้นายกรัฐมนตรีลาออกซึ่งขณะนี้จะเห็นได้ว่าตอนนี้ผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับได้มานั่งอยู่บริเวณตรงผืนผ้าสีฟ้าซึ่งอยู่ตรงบริเวณของสะพานชมัยมรุเชษนะครับบนถนนพิษณุโลกซึ่งต้องจับตาดูกันต่อเนื่องนะครับว่าตอนนี้จะมีการเข้ามาสลายการชุมนุมหรือไม่นะครับขณะคนที่อยู่บริเวณด้านหน้าของผมตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในแกนนำคุณชินวัตรจันทร์กระจ่างนะครับหรือไบค์แกนนำนนทบุรีเนี่ยได้มานั่งอยู่บริเวณด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็การชุมนุมในวันนี้ก็พบว่ามีนายยิ่งชีพผู้จัดการไอลอแล้วก็นายเลิศศักดิ์คำลงศักดิ์แกนนำต้านเหมืองหินดงมะไฟนะครับได้เดินทางมาร่วมชุมนุมด้วยก็มีการเรียกร้องทั้งหมด4 ข้อนะครับเพื่อที่จะไม่ให้การปล่อยตัวเพื่อนนะครับ
หลักๆก็มีการกล่าวโจมตีถึงกรณีการทำงานของเจ้าหน้าที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับว่ามีการอ้างการใช้พรกฉุกเฉินเพื่อการควบคุมโรคเป็นการบังคับใช้เพื่อควบคุมโรคหรือเป็นการควบคุมผู้ชุมนุมครับซึ่งบรรยากาศขณะนี้จะเห็นได้ว่าด้านหน้ามุ่งหน้าไปแยกสวนมิกวันนะครับตอนนี้ก็มีกำลังของเจ้าหน้าที่เริ่มจัดกำลังเป็นแนวอยู่จำนวนหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองก็มีการพูดประสานกับทางผู้ชุมนุมนะครับว่าขอความร่วมมือให้ออกจากพื้นที่ไปนะครับเพื่อพื้นที่จะมีการขอพื้นที่คืนขณะที่บริเวณตรงถนนพระรามห้าจุดที่มีเคยจัดตั้งหมู่บ้านทะลุฟ้าเองเนี่ยก็มีกำลังของเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่กำชับอยู่ในพื้นที่ครับต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยจะมีการสลายการชุมนุมหรือไม่นะครับหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการสลายการชุมนุมไปแล้วแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวน68คนไปที่ตำรวจตะเวนชายแดนภาค1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งตอนนี้ด้านหน้าของผมตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับได้แสดงสัญลักษณ์นะครับมีการเรียกร้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะครับมีการขอให้เจ้าหน้าที่ไม่เข้าสลายการชุมนุมนะครับครับแล้วก็เริ่มมีประชาชนบางส่วนเนี่ยค่อยขยับเข้ามาตรงบริเวณนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นบริเวณถนนพิษณุโลกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางกลุ่มตัวแทนอาสาเองนะครับก็ได้มีการขอความร่วมมือให้กับประชาชนที่มาร่วมชุมนุมตรงนี้กลับเข้าไปบริเวณบนเชิงสะพานชมัยมารุเชษนะครับเพราะว่ากังวลว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บริเวณตรงนี้ก็จะมีของประชาชนส่วนหนึ่งนะครับอยู่บนสะพานขณะที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมนะครับก็มีการจัดเวทีเสวนาเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็รวมไปถึงข้อเรียกร้องต่างๆของตามกลุ่มเครือข่ายเนี่ยนะด้านซ้ายมือของผมตรงนี้จะเห็นได้ว่าเริ่มมีการเสริมแนวกำลังตำรวจเข้ามาอีกจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะออกไปปักหลักจัดกำลังตรงนี้จากที่สังเกตด้วยสายตานะครับจะพบว่ามีกำลังของเจ้าหน้าที่ทั้งประมาณ2กองร้อยนะครับโดยมีการตั้งแนวทั้งมีผู้หญิงมีเจ้าหน้าที่สตรีด้วยจำนวนหนึ่งนะครับแล้วสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ชายก็มีการสวมเครื่องป้องกันนี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับตอนนี้ขณะที่แกนนำเองรวมไปถึงเครือข่ายต่างๆตอนนี้ไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงในการที่จะปราศัยหรือเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ครับจะต้องรอติดตามกันดูนะครับว่าภายในอีก5นาทีข้างหน้านี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้มีการขอความร่วมมือไปจะมีการยุติหรือว่าจะเป็นการสลายการชุมนุมครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณด้านข้างตรงถนนมุ่งหน้าไปแยกสวนมิตรกวันนะครับจะพบว่ามีการนำรถขยายเสียงของทางเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็มีการนำรถคุมขัง1คันนะครับจอดรอไว้อยู่สวนมิตรกวันนะครับจอดอยู่บริเวณตรงสวนมิตรกวันนะครับซึ่งจะต้องสังเกตสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าจะเป็นการสลายการชุมนุมครั้งที่2ในวันนี้หรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้ทางแกนนำเองก็ได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ชุมนุมโดยมีการมารวมตัวกันเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับก็มีการปราศัยในประเด็นต่างๆเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเรียกร้องทั้งหมด4ข้อตามข้อเรียกร้องเก่านะครับแล้วก็ยืนยันว่าหากไม่มีการปล่อยตัวผู้ชุมนุมเนี่ยจะมีการชุมนุมยืดเยื้อกันต่อไปครับซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าบริเวณด้านข้างได้มีการสลับจากเจ้าหน้าที่สตรีนะครับเตือนการนำกำลังของเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการกระสุนเตรียมปืนนะครับมาบริเวณด้านข้างด้วยครับซึ่งต้องสังเกตดูครับว่าวันนี้จะมีการใช้การใช้กระสุนยางหรือไม่ครับท่านเหลือเวลานะครับอีก2นาทีนะครับขอให้ท่านยุติกิจกรรมนะครับเดินทางกลับนะครับหากท่านไม่ยุติกิจกรรมนะครับเจ้าหน้าที่จะเป็นต้องควบคุมสถานการณ์ครับการกระทำของท่านตัวนี้นะครับผิดตามพรกฉุกเฉินนะครับผิดตามพรบนะครับสิ่งพรบควบคุมโรคติดต่อนะครับต่อจนพรบจราจรนะครับต้องขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับพี่ครับไม่แย่งครับขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับพี่ครับ
็นนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศเป็นอีกครั้งหนึ่งครับเป็นครั้งที่3แล้วว่าตอนนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีเวลาเหลือเพียงแค่3นาทีนะครับก่อนที่จะมีการขอคืนพื้นที่นะครับซึ่งก็จะมีตัวแทนประชาชนนะครับได้เข้ามาเจรจาซึ่งขณะนี้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนขึ้นไปบริเวณทางเท้าครับซึ่งต้องดูนะครับว่าตอนนี้ตรงที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นว่ามีการใช้มีการเตรียมอาวุธปืนด้วยนะครับแล้วก็มีพกกระป๋องแก๊สน้ำตาด้วยนะฮะซึ่งต้องรอตามดูนะครับว่าจะมีการใช้การสลายการชุมนุมหรือเปล่าครับซึ่งขณะนี้ครับคุณผู้ชมเห็นได้ว่าตอนนี้ได้มีการเสริมกำลังเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศเพื่อที่จะขอบังคับใช้ตามพรกฉุกเฉินนะครับเพื่อการควบคุมโรคทีนี้ก็จะขอให้ความร่วมมือกับประชาชนและเครือข่ายต่างๆที่มาชุมนุมตรงนี้ออกจากพื้นที่ครับเดี๋ยวผมจะขยับเข้าไปบริเวณบนเชิงสะพานนะครับตามการขอความร่วมมือของทางเจ้าหน้าที่นี่ครับเจ้าหน้าที่ประกาศแล้วนะครับว่าตอนนี้หมดเวลาการต่อรองแล้วนะครับว่าภายใน5นาทีที่จะขอให้มีการสลายการชุมนุมตรงนี้เพื่อขอคืนพื้นที่บริเวณถนนพระราม5นะครับแล้วก็บริเวณแยกสะพานชมัยมฤเชษฐ์นะครับกับขณะที่บรรยากาศตรงหน้าทำเนียบเองก็มีการตั้งรั้วแล้วก็มีกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนหนึ่งคอยคุ้มกันอยู่บริเวณด้านในด้วยนะครับครับตอนนี้ครับจะเห็นได้ว่าด้านหน้าของผมจะมีแกนนำชินวัตรจันทร์กระจ่างนะครับยังคงนั่งอยู่บริเวณด้านหน้านะครับโดยมีการนำรูปของรุ้งนะฮะหนึ่งในผู้ต้องหา112นะครับออกมาแสดงด้วยครับครับสำหรับกลุ่มเครือข่ายการชุมนุมในวันนี้นะครับจากที่สังเกตเห็นช่วงเย็นเนี่ยพบว่ามีเข้ามาหลายกลุ่มเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มราษฎรใต้กลุ่มเครือข่ายเซฟบางกอยกลุ่มรามคำแหงประชาธิปไตยและกลุ่มศิลปะปลดแอกนะครับก็ได้เดินทางเข้ามาร่วมกันปราศัยซึ่งขณะนี้ก็บางส่วนก็ได้ทยอยเดินทางเข้ามานั่งบริเวณบนเชิงสะพานแล้วนะครับแล้วโดยนั่งกันอยู่บนผืนผ้าสีฟ้าตรงนี้ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการสลายการชุมนุมจริงหรือไม่นะฮะเนื่องจากว่าจากที่สังเกตเห็นตรงนี้ไม่มีการจัดแนวกำลังกาดของทางฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมเลยนะครับมีเป็นเจ้าหน้าที่มีเพียงประชาชนบางส่วนที่เป็นอาสาเท่านั้นนะครับยังไม่มีการจัดกาดอย่างเหมือนม็อบที่ผ่านมาครับสำหรับกลุ่มเดินทะลุฟ้านะครับได้มีการปักหลักชุมนุมที่เชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ข้างทำเนียบรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่วันที่13มีนาคม2564จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็รวมแล้วทั้งหมด15วันนะครับซึ่งในวันนี้ก็เนี่ยครับคุณผู้ชมภาพขณะนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่เริ่มเคลื่อนเข้ามาบนเชิงสะพานแล้วครับเดินเชื่อมเข้ามาทั้ง2ฝั่งเลยนะครับขณะที่รถคุมขังเองก็ค่อยๆเลื่อนตามเข้ามากับทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ด้วยนี่ครับซึ่งตลอดการที่เจ้าหน้าที่ได้เดินเข้ามาในจุดบริเวณที่มีการชุมนุมอยู่ได้มีการขอความร่วมมือให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเดินทางกลับนะครับซึ่งสามารถเดินทางกลับออกไปที่บริเวณ3แยกนางเลิงได้ครับครับตอนนี้เริ่มเคลื่อนเข้ามาบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลแล้วนะครับขณะที่ทางผู้ชุมนุมเองที่อยู่บริเวณตรงเชิงสะพานก็ได้นอนนะครับแล้วก็พร้อมชูสัญลักษณ์3นิ้วนะครับเป็นข้อเรียกร้องที่ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับจุดที่ผู้ชุมนุมนอนอยู่บนเชิงสะพานเนี่ยมีประมาณ50คนนะครับครับจะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับรวมตัวกันอยู่บริเวณตรงนี้มาแล้วครับค่อยๆเคลื่อนเข้ามาแล้วครับห่างกันจากตรงที่บนเชิงสะพานประมาณไม่ถึง10-20เมตรแล้วครับแล้วค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆครับมาแล้วครับเข้ามาแล้วครับตอนนี้อยู่ในจุดระยะประชิดกันแล้วครับครับเข้ามาในจุด
ประชิดแล้วครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีการล้อมออกไปทางด้านข้างนะครับออกไปทางด้านขวาด้านซ้ายกำลังล้อมเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ได้มีการดันมาเรื่อยๆนะครับดันมาตรงถึงบริเวณตรงถนนพระรามที่5แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีการควบคุมตัวแกนนำหรือประชาชนที่รวมตัวกันอยู่บริเวณด้านหน้านะครับตอนนี้ไม่มองไม่เห็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณตรงเชิงสะพานชมัยมฤเชษฐ์แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดทั้งหมดเป็น2แนวแล้วครับผมพยายามที่จะมองหาเข้าไปด้านในนี่ครับได้มีการคุมตัวตอนนี้น่าจะเป็นแกนนำนะครับตอนนี้ยังไม่มั่นใจนะครับบุคคลที่อาจจะถูกควบคุมตัวตอนนี้คาดว่าน่าจะเป็นนายชินวัตรจันทร์กระจ่างนะครับไบค์แกนนำนนทบุรีนะครับซึ่งเริ่มมีการอุ้มไปแล้วครับครับเริ่มมีการคุมตัวผู้ชุมนุมทางผู้หญิงผู้ชายนะครับครับตอนนี้แกนนำที่เห็นชัดล่าสุดเป็นคุณชินวัตรจันทร์กระจ่างนะครับแกนนำนนทบุรีครับครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เริ่มขยับเข้ามาอีกพื้นที่แล้วนะครับเริ่มขยอยเข้ามาที่ถนนพิษณุโลกมุ่งหน้าไป3แยกนางเลิ้งนะครับครับตอนนี้จัดช่องตอนนี้จากที่ผมยืนอยู่สังเกตไม่เห็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บนสะพานนะครับตอนนี้จากที่สังเกตด้วยตากลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยได้ทยอยถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวไปที่รถคุมขังนะครับมีเพียงมวลชนไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่ยังคงอยู่บนสะพานนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จัดแนวเป็นสี่เหลี่ยมครับครับขณะที่บริเวณตรงถนนพระราม5จุดที่มีการจัดเวทีปราศรัยย่อยเมื่อช่วงประมาณช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้ก็ถูกรื้อออกไปแล้วนะครับนำเจ้าหน้าที่ก็ขยับเข้ามาชิดแล้วครับนี่ก็เป็นการเกาะติดนะครับการควบคุมพื้นที่การชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลโดยคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยครับถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเราก็จะกลับเข้าไปเกาะติดสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งครับ